เอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ก็ได เสียงมันปืดปาดปืดปาดลุงอย่าให้โดนกับเน็กไทพอมันเวลาลุงขยับมามันโดนเน็กไเอาละ วันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีแล้วจะเสียไปทำไมเมื่อเวลาตรงกันแล้วไส้ก็มาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพระชยาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาปัญญาพัฒนามนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่แล้วก็มนุษย์พันธุ์เก่าให้เป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายดีไหมครับท่านใดก็ตามที่พอจะรู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์พันธุ์เก่าแล้วไม่ไหวแล้วไปไม่รอดแล้วเป็นพันธุ์สุดท้ายดีไหมล่ะคำพูดต่อไปนี้ลุงออกพูดกันมานานมากเกินกว่า20ปีแน่นอนความว่าประตูพระนิพพานไม่เคยปิดย้ำประตูพระนิพพานไม่เคยปิดประตูพระนิพพานเนี่ยเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่คำว่านิพพานหรือพระนิพพานเนี่ยมันน่าจะเกิดมาจากพระพุทธองค์เนาะคำนี้นะครับก็แปลว่าประตูพระนิพพานนั้นพระพุทธองค์เป็นผู้ที่เปิดนะแปลว่าก่อนหน้านู้นก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติในโลกใบนี้ประตูพระนิพพานที่ว่านั้นมันปิดมาตลอดคนยุคก่อนสมัยก่อนเขาจะเรียกกันว่าภาษานะฮะปรมัตถธรรมปรมัตถ์คำนี้อย่าลืมนะครับว่าจะมาจากมาก่อนพระพุทธเจ้าก่อนพระเจ้าคือเรียกว่ากลุ่มโอมกลุ่มฮินดูนะครับฮินดูเนี่ยจะพูดถึงว่าปรมาตถ์ปรมัตถธรรมประมาณนะครับนะเอาละส่วนใครจะไปถึงปรมัตถ์หรือไม่ปรมัตถ์ลุงออกไม่รู้ตรงนั้นแต่พอเวลามีพระพุทธเจ้ามาอุบัติในโลกวันนี้เปรี้ยงปุ๊บมีคำว่าปรมัตถ์เกิดขึ้นปรมัตถธรรมซึ่งแปลว่าความคงที่นะความคงที่ความไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่ร้อนไม่เย็น
ไม่ทั้งหมด nothing ไม่มีเลยทั้งหมดนะเอาภาษามาแทนไปเป้งพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถ์ตามด้วยคำว่าสัจจะซึ่งแปลว่าความจริงแท้นะครับความจริงแท้ความจริงแท้ๆที่ว่านั้นมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนะครับความจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวนั่นๆๆๆๆภาษาจำไว้ก่อนครับเพราะว่ามันเป็นภาษาพุทธศาสตร์นะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนิกชนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พุทธศาออกเสียงไงพุทธศาสนิกอะไรไม่เกี่ยวความจริงพระศาสดาทุกพระศาสนานั้นพระองค์มุ่งให้มนุษย์โลกนี้ทั้งใบรู้จักสิ่งที่พระศาสดานั้นไปล่วงรู้มาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าแบ่งไม่แบ่งแต่ละพระศาสนาทีนี้จะมีสาวกหรือจะมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามอะไรตามหลักธรรมเรียกว่าพระคัมภีร์นั้นๆพระคัมภีร์เช่นพระคัมภีร์อัลกุรอานอย่างเงี้ยมาจากพระศาสดานะครับตรงนั้นพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างเงี้ยและพระคัมภีร์พุทธะเรียกว่าไตรปิฎกพุทธะพระคัมภีร์พุทธะเรียกว่าพระไตรปิฎกเห็นไหมครับงั้นพระศาสดาทั้ง3พระองค์ใหญ่ๆเนี่ยอ่ะพระองค์ไปล่วงรู้ทั้งหมดมาบอกผ่านพระโอษฐ์เพื่อมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ให้ได้สื่อสารรับรู้นั่นคือเจตนาของพระศาสดา นะพระศาสดาที่กล่าวถึงพระพุทธพระเจ้าก็มีพระเยซูเจ้าก็กล่าวถึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาเจ้าอะไรว่าไปพระนบีมุฮัมมัดก็พูดถึงพระเจ้ามีพระนามว่าพระอัลเลาะห์พระเยซูบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าง่ายๆคือพระเจ้าส่วนพระพุทธเจ้ามีคำว่าเจ้าด้วยทีนี้พระพุทธเจ้ายังไงต่อรู้ความจริงสิ่งนั้นที่ว่าปรมัตถ์ก็เรียกว่าพระธรรมใช่ไหมโอเคนะก็มีภาษาที่นำมาใช้เพราะฉะนั้นคำว่าพระผู้เป็นเจ้ากับคำว่าพระอัลเลาะห์ฝั่งพระพุทธเจ้าคือพระธรรมอันเดียวกันครับผมอันเดียวกันก็แปลว่าพระศาสดานั้นได้พูดถึงสิ่งเดียวกันเอาไว้แต่คนละภาษามันก็เลยสื่อความหมายไม่ตรงกันเมื่อสื่อความหมายไม่ตรงกันก็เลยเข้าใจกันคนละช่องทางคนที่มามนุษย์ยุคหลังก็มาแบ่งกันจะไม่เอายุคนี้มารวมกันแล้วกันอ่ะมารวมกันเอาคำว่ามนุษย์เป็นตัวตั้งไม่เอาความเชื่อเป็นตัวตั้งถ้าเอาความเชื่อเนี่ยมันแบ่งกันฉันเชื่อสิ่งนี้เธอไม่เชื่อสิ่งนั้นเอาไปด้วยกันไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันไม่ได้มีกฎกติกามีหลักเกณฑ์ถ้าหากว่าถ้าท่านจะมาถ้าใครก็ตามจะมาเชื่อสิ่งนี้ต้องเข้าสู่ระเบียบนี้นะจึงจะยินดีเข้ามาเชื่อตรงนี้คล้ายๆกับว่าจะมีบ้านหลังหนึ่งก็มีการตั้งกติกาไว้ว่าใครจะเข้ามาในบ้านฉัน
ต้องผ่านกติกาน้ำหนึ่ง3 4 5จึงจะเข้าบ้านฉันได้บางศาสนาก็จะบางศาสนาก็จะกันเอาไว้ตรงความจริงพระศาสดาเขาไม่กันเกิดมาเพื่อให้มนุษย์ทุกคนก็ไม่กันพระศาสดาก็ให้มาไม่กันใครทั้งนั้นแต่พอเวลามาเป็นศาสนาเปรี้ยงก็จะมีการเขียนกฎกติกากันไม่รู้จะกันแบบไหนไม่รู้งั้นถ้าหากเราใช้คำว่ามนุษย์ทั้งหมดล่ะไม่น่าจะมีตัวไหนมากั้นมากันนะงั้นก็ความเชื่อส่วนความเชื่อจะทิ้งไปบ้างจะยึดไปบ้างก็ไม่มีปัญหาเชื่อก็ไม่ผิดไม่เชื่อก็ไม่ผิดเงี้ยเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ดีดีหมดดีกี่เปอร์เซ็นต์เชื่อดีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อดีกี่เปอร์เซ็นต์เอาคำว่าดีไว้ก่อนเป็นตัวตั้งดีกี่เปอร์เซ็นต์ดีกี่เปอร์เซ็นต์แม้กระทั่งตัวเราเหมือนกันไปโจทย์ๆอะไรต่างหอมหอมดีกี่เปอร์เซ็นต์พยายามประมวลสิ่งนี้ให้ได้เจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนมันปวด 100% เป็นไงความปวดลดน้อยลงไปเหลือกี่เปอร์เซ็นต์หายไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยหัดเป็นคนประมวลพวกนี้ให้ได้แล้วใจเรามันจะสงบนะครับใจจะประมวลนู่นนี่นั่นให้ได้ใจเรามันก็จะสงบดีไม่อะไรไม่กระเพื่อมแรงนักเนี่ยถ้ากระเพื่อมแรงหัวใจเต้นเร็วอ้าวหัวใจวายสิเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ป้องกันไม่ให้หัวใจเร็วเต้นเร็วจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นการตกใจหรืออะไรสุดแต่เนี่ยนั่นลองให้ความสำคัญของตัวเองนิดนึงครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของความเข้าใจนะครับก็แปลว่ามันผ่านมันจะผ่านยุคของความเชื่อโอเคนะยุคความกลัวยุคความเชื่อเชื่อผีสางนางไม้เชื่อพูดผีปีศาจเชื่อยุคความเพียรมาหลังจากเพียรก็ยังเชื่อฝังความเพียรอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เพียรอย่างนี้เพียรพอเวลาเป็นศาสนาก็ยังเชื่อใครเชื่อพระศาสดาเห็นไหมครับมาถึงยุคนี้มันน่าจะมาเป็นความเข้าใจมันเชื่อมาทั้งหมดแหละแต่มาเข้าใจตัวนี้ซะเนี่ยนั้นความเข้าใจจึงเป็นบ่อเกิดความเจริญทุกอย่างทุกประการถอยหลังมาหาความเข้าใจนะครับใครก็ตามที่สามารถรับรู้สิ่งแวดล้อมได้เร็วได้ง่ายได้ไวเข้าใจเร็วเข้าใจไวนั่นแหละเป็นบุคคลที่มีบุญสรุปก็คือบุญคือความเข้าใจลองใช้ภาษาใหม่ๆจากลุงหลอกนำเสนอซิซึ่งเป็นภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกแหละกิ๊กก๊อกเนี่ยครับลองประมวลไดโนจีสำหรับชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลแต่ละท่านว่าแต่ละวันอยู่จุดไหนของโลกใบนี้มีปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์กับใครและเรื่องอะไรกันบ้างปฏิสัมพันธ์ผูกพันเรื่องอะไรกับใครตรงนั้นอย่าละนะต้องให้เข้าใจแม้ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเด็กคนนั้นบ้านนู้นมาเล่นกับเราบ้านนี้ลองมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเราดูสิอย่างเงี้ยนะลองดูครับหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงเรามามีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงลองดูสิอาจจะเป็นปลาก็ได้ใช่ไหมเป็นแล้วได้หมดแล้วฮะสัตว์เลี้ยงลองดูครับถึงบางทีบางครั้งณวันนี้คุยกันรู้เรื่องนะคุยกับปลารู้เรื่องเนี่ยเออเห็นไหมครับเลี้ยงปลาอยู่ในอะไรล่ะก็เลยโถเลยหรืออะไรอ่างคุยกับปลารู้เรื่องมันถึงขั้นนั้นมนุษย์เรายุคนี้ไม่ได้พูดเล่นนะยกตัวอย่างก็ได้สองคนพี่น้องที่จังหวัดนครปฐมไม่รู้ชื่ออะไรผมไม่ค่อยได้จำชื่อนั่นน่ะ
คุยกับปลาเออแล้วก็ปลาก็โต้ตอบด้วยนะอ้าวเอาของมันสิเออเช่นปลามันนอนหงายมันจะตายแรงมีตายแรงก็บอกว่าตื่นตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาแหวกว่ายพลิกตัวปึ๊บปั๊บเลยครับเห็นไหมเออแล้วก็คุยกันสามบ้านห้าบ้านทุกวันนี่ปลาที่ว่ากันยังเลี้ยงดูนะเออเขาชื่นชมแปลว่ามันถึงยุคมนุษย์กับสัตว์คุยกันรู้เรื่องส่วนปลาเขาคุยกับมนุษย์หรือเปล่าไม่รู้มนุษย์คุยกับปลารู้เรื่องอย่างเงี้ยมันถึงยุคมันครับผมยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่เรียกกันว่าเมื่อกี้ลุงหงอกบอกว่า ประตูพระนิพพานไม่เคยปิดเอาล่ะ ประตูพระนิพพานมันเปิดตั้งแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นคือประตูพระนิพพานเปิดตรงนั้นครับถึง45ปีแล้วต่อมาอีกพระอรหันต์ทั้งหมดก็สามารถเปิดประตูพระนิพพานได้หมดทุกพระองค์จนกระทั่งพระอรหันต์ที่ว่านั้นละสังขารหมดเกลี้ยงประตูพระนิพพานก็ปิดมาตั้งแต่ไหนเนาะพูดว่าไงดีอ่ะปิดมาตั้งแต่พระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์เดินดินกินข้าวแกงหมดไปทีละพระองค์สองพระองค์ไปเรื่อยเหลือพระองค์เดียวสุดท้ายมีชื่อว่าพระมหากัสสปะอยู่องค์เดียวก็เหงาเนาะไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะถ้าสมมติพระนั้นนะที่คุยกับใครวะเนี่ยไม่มีเพื่อนคุยงั้นไหมฮะเข้าไปอยู่ในที่มืดซะนี่นั่นนะฮะประตูพระนิพพานปิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทีนี้ใครอยากจะเห็นพระนิพพานหรือว่าประตูพระนิพพานก็ต้องไปเห็นบุคคลที่เดินเข้าไปในที่มืดเห็นตรงนั้นแปลว่าต้องเห็นได้โดยจิตอีกครั้งหนึ่งฮะพระอรหันต์ยุคพุทธกาลพระองค์สุดท้ายเอาตัวเข้าไปอยู่ที่มืดเปรี้ยงปุ๊บประตูพระนิพพานปิดตั้งแต่วันนั้นต้นมาใช้เวลาเกินกว่า 2,000 ปีก็แล้วกันปิดไม่เปิดเลยจนกว่าจะมีมนุษย์รู้เข้าใจและเข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็แล้วไปถึงพระนิพพานแล้วไปไม่มีพระอรหันต์ออกมาเดินดินกินข้าวแกงอีกเลยแต่ว่าพัฒนาตัวเองหลุดแป๊กเข้าพระนิพพานแป๊กพระนิพพานจบไม่ได้เปิดไว้ตลอดอย่างเงี้ยใช่มั้ยเพราะจะเปิดตลอดก็ต้องมีพระอันเดินดินกินข้าวแกงนั่นจะคอยเปิดประตูพระนิพพานไว้ตลอดประตูพระนิพพานนี่เล็กมากนะครับเล็กเหลือเกินจะเอาสว่านไปเจาะเพื่อให้ประตูพระนิพพานเปิดก็ไม่ได้จะเอาไม้จิ้มฟันไปเจาะก็ไม่ได้เอาปลายเข็มไปสะเก็ดก็ไม่ได้มันต้องเจาะสิ่งนั้นด้วยกายใจจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงเจาะพระนิพพานได้เจาะประตูพระนิพพานได้
จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเจาะประตูพระนิพพานได้ครับครับครับแล้วประตูพระนิพพานจะเปิดตลอดก็ต่อเมื่อพระอรหันต์ต้องเดินดินกินข้าวแกงเท่านั้นนะฮะประตูพระนิพพานจะเปิดตลอดนะก่อนหน้านี้ก็มีแต่พระอนาคามีหลุดแป๊กเข้าสู่พระนิพพานจบเลยจบเลยพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงไม่มีแน่ลุงออกเป็นคนพูดนะ 2,000 กว่าปีไม่มีแน่นอนถ้ามีเอามาถ้าผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวแล้วกันพระอนาคามีแน่นอนสกิทามีแน่ๆโสดาบันมีแง่ๆแต่อรหันต์เดินดินกินข้าวแกงไม่มีนะครับโอเคนะพระนั้นพระองค์ที่ว่านั้นนะฮะก็คือพระมหากัสสปะนี่อยู่ในถ้ำอยู่ในที่มืดนั่นเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เห็นตรงนั้นก็พัฒนาไปพัฒนาไปเป็นชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายไปจะเป็นพระสงฆ์องค์เนรหรือจะเป็นใครก็ได้ในโลกไปนี่ไม่จะเป็นต้องเป็นพระสงฆ์องค์เนรมันจะเป็นนักบวชในศาสนาไหนอย่างไรไม่มีปัญหาเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดนี่เป็นของกลางเป็นของกลางของกลางที่พระศาสดาทุกองค์จะต้องไปรู้กับสิ่งเหล่านั้นได้เป็นของกลางใครก็รู้ตามพระศาสดาก็ถือว่ารู้เข้าใจถึงกันก็แค่นั้นเองนะครับคนไทยรู้จักดีกันมั่งโดยมีพระนามว่าองค์สมเด็จพระหลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรนั่นแหละคือชายนั่นคือพระมหากัสสปะนะจำหน่อยครับลุงเป็นคนพูดนะผิดขอได้ผิดพูดเดียวเนาะจบไหมพอไหวไหมพี่พูดในสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้ได้ยินแล้วจับต้องก็ไม่ได้ยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่ลุงออกจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าพระนิพพานตรงนั้นได้เพราะว่ามาถึงวันนี้ประตูพระนิพพานไม่ปิดแน่ๆไม่ปิดแน่นอนนะครับเข้ามาได้ก็เข้าได้อ้าวใครพัฒนาได้ก็ถึงไปก็ถึงไปทำให้กายใจจิตสะอาดและบริสุทธิ์แล้วกันนะก็จะรู้ว่าประตูพระนิพพานมันเป็นยังไงนะฮะเห็นเขาบอกกันบอกโอ้ยร้อนก็ไม่ร้อนเย็นก็ไม่เย็นไม่มีอะไรเลยแล้วเสด็จก็บอกว่านิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยแล้วมีความสุขอย่างยิ่งความสุขที่มันคืออะไรวะเนี่ยเห็นไหมความสุขมันให้ความรู้สึกยังไงที่บอกว่าเป็นความสุขเพราะว่ามันวัดด้วยความรู้สึกนะความสุขเนี่ยมันคงไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใดๆมาวัดมาเป็นมาตรวัดความรู้สึกไม่มีครับนะวิทยาศาสตร์ก็คงไม่สามารถแน่ๆไม่จะคงจะนะครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถแน่ๆที่จะมาสร้างเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลนะมาวัดความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวความสูงวัดเชิงปริมาตรวัดเชิงคุณภาพประสิทธิภาพไม่มีทางวัดไม่ได้ใช่ไหมครับต้องใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นนะซึ่งทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องวัดซึ่งตามแนวทางของไตเติ้ลแมนงับอากาศและจะเป็นเครื่องมือวัดความรู้สึกของตัวเองได้อย่างลงตัวที่สุดโอเคไหมส่วนหนึ่งก็เราให้ฟังตามที่ว่านี้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับเจ้าพนักงานหนุ่มออกก็ร้องเพลงแต่เพียงว่าพนักงานบริสุทธิ์นี่นะจะเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ในตัวท่านหาให้เจอครับอยู่ในตัวของทุกคน
ใครดูซีรีส์ของพระพุทธเจ้าตอนที่ถวายพระเพลิงเนี่ยครับเป็นตอนสุดท้ายก็ว่าได้มันมีภาพเหตุการณ์ตอนนึงนะฮะหลังจากถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วแบ่งอัฐิให้กับเจ้าเมืองต่างมาเป็น8ส่วนเรียบร้อยแล้วก็ตกอยู่ในบังวลของความเงียบเหงาของพระอานนท์นะสิเดินอยู่ริมชายหาดของทะเลมหาสมุทรเดินคนเดียวก็มันนึกถึงภาพหลังๆมีใบไม้หนึ่งใบอยู่บนมือซึ่งเคยได้รับคำบอกคำสอนจากพระเจ้าว่าเข้าอยู่ในหูเนาะคนมันจำนะจำหมดทุกเรื่องไม่รู้ไปก็หูสูดเนี่ยจำทุกเม็ดนะถ้าเห็นใบไม้บอกโอ้ตถาคตเป็นใบไม้ตถาคตเป็นน้ำตถาคตเป็นอากาศตถาคตเป็นเม็ดดินเม็ดทรายแปลว่าตถาคตไม่ได้ไปไหนอยู่รอบกายของทุกคนนั่นแหละและอยู่ในตัวของอนนท์ด้วยเห็นไหมตถาคตอยู่ในทุกสรรพสิ่งภาษาเนี่ยลุงหมอพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนพระพุทธเจ้าไม่ได้หายดีไปไหนมมดพระพุทธเจ้าเพียงเปลี่ยนสถานะจากเดินดินกินข้าวแกงมาเป็นไอระเหยได้ไหมระเหยเนี่ยครับระเหยซึ่งซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งระเหยกลายเป็นไอน้ำน้ำกลายเป็นไอระเหยกลายเป็นเอ่ยระเหิดเนี่ยระเหิดมันยังไม่เป็นไอเลยเนี่ยระเหิดนั่นน่ะอยู่ในภาวะนั่นนะครับพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระธรรมนั่นเองครับลุงออกบอกว่าก็พลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับเห็นไหมมันมาจากศูนย์กลางของโลกเนี่ยเลื่อนกระดมเรื่อยๆครับแล้วก็ซึมซับไปกับทุกสรรพสิ่งอากาศทั้งหมดไปถึงทะลุอวกาศเสร็จสับเลยจบข่าวเลยครับไปถึงในไหนนู่นจะเนี่ยซึมซับไปหมดนะก็ฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ท่วนทีท่วนอย่ามาหลงคารมลุงหงอกนะครับอย่าไม่ใช่ลุงหงอกเพราะ ลุงหงอกไม่ได้บทเรียนเขียนอ่านเหมือนกับผู้อื่นเขาแต่ลุงมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในตัวของลุงหงอกเองและท่านก็เหมือนกันจบไหมครับอยู่ในตัวท่านนั่นแหละแต่อยู่ในรูปหลงของพระธรรมพระพุทธธรรมนะครับถ้าหากว่าตัวเราคือธรรมชาติ ตัวท่านธรรมชาติผมธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมเหมือนกันหาให้เจอคำว่าพระธรรมที่ว่านั้นหาให้เจอผ่านกระบวนการของอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็ได้ผ่านกระบวนการเมตตากรุณาอุเบกขาและมุทิตาเมตตากรุณาอุเบกขาและมุทิตา ภาษาผมจะเรียงใหม่นะครับภาษาเก่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาลุงออกเมตตากรุณาอุเบกขาแล้วก็มุทิตาแสดงความยินดีกับ
ใดๆแสดงแค่ความคิดแสดงความยินดี มันก็เป็นไปตามความคิดแล้วใช่สิครับพระอรหันต์ก็ทำได้สิครับถ้าไม่ใช่พระอรหันต์จะไปทำได้ยังไงเลยพระอรหันต์เดินนึงไปก็เข้าออกประตูพระนิพพานเป็นว่าเล่นไปจะไปวินาทีไหนก็ได้ออกวินาทีไหนก็ได้เป็นว่าสีตลอดพระอรหันต์ก็จะเข้าพาวเข้าพระนิพพานได้ทุกลมหายใจเข้าและออกนะพระอรหันต์พระอรหันต์เดินดินไม่รู้พระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเนี่ยครับเขาจะเข้าออกประตูพระนิพพานทุกลมหายใจเข้าและออกจะบอกให้รู้ไว้นั้นแค่เขาคิดแสดงมุทิตาใจแสดงความคิดได้ผลทันทีนั่นคือความมหัศจรรย์มันถึงยุคมันพี่เอ๋ยดีใจด้วยครับที่ท่านได้มาเจอๆกันในช่องทางที่นะสบายสบายนะครับพรุ่งนี้ถึงขอนแก่นประมาณบ่ายสองโมงนะครับไม่รู้ใครจะมารับทีนี้นี่ไงตั๋วเครื่องบินเข้ามาแล้วเนี่ยมนุษย์ก็ไปตามตั๋วนี่เราวะนะประมาณ บ่ายสองโมงก็แค่นั้นเองครับ มนุษย์ใครจะมารับก็ไป ไม่มีใครมารับก็เดินไปเรื่อยแหละก็ขอนแก่นขอไปถึงเถอะเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์ขอข้าวกินหน่อยเดี๋ยวก็มีคนเอาข้าวมาให้กินมนุษย์ปัญหายากมันปัญหายากลงหมองเดี๋ยวก็มีคนเอาข้าวมาให้กินว่าไปนู่นหลงตัวเองหรือเปล่าลูกงอกหลงตัวเองหรือเปล่าที่ว่าไม่หลงมั้งโอเคครับแล้วพบกันพบกันสำหรับคนที่ส่งตัวมาให้นี่เห็นไหมไม่รู้เป็นใครแล้วเขาไม่ได้บอกตรงนี้ผมไปถึงก็กลางนี่ใครจะมารับก็เชิญไม่รู้คนก็ส่งตัวมาเขาจะรู้เขาเองนะแค่นั้นเองครับโอเคก็สองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจจะไปไหนก็ไปวันนี้มันจะพูดถึงเรื่องอะไรวะเนี่ยมันหลุดไปได้ไงเมื่อกี้เนี่ยไปตั้งยาวเหยียดเลย จริงๆไม่พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เจตนาจะอะไรจะพูดแล้วไม่จริงๆนะมันหลุดไปได้ยังไงไอ้สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คืออะไรรู้ไหมกฎพระไตรลักษณ์เริ่มต้นจริงนะโอ้ยผีหน้าจอสิงครับผีหน้าจอเจอผีหน้าจอสิงเขาให้ผีหน้าจอโอ้โหพูดจาอย่างเงี้ยก็ให้ฟังก็คืออะไรรู้ไหมกฎพระไตรลักษณ์เริ่มต้นจริงนะโอ้ยเอาล่ะชาวเฟซมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรู้ว่าหมูรู้จ๋านี่ครับเดี๋ยวดูคู่ขนานก่อนชาวตูบก่อนชาวตูบก่อนนะครับชาวเฟซนี่เจอแล้วชาวตูบว่าไงชาวตูบโป๊ะเอาเป๊ะเอาเชียเชียแล้วนะเอาชัวด
ูคู่ขนานก่อนมาแล้วชาวตูบก่อนชาวตูบก่อนมาแล้วมาแล้วเชียชูชะเอาละลุงหอคะจะให้คะแนนซีรีส์พระเจ้ากี่คะแนนคะถ้าคะแนนเต็ม10ต้องยกย่องจริงนะครับยกย่องมากๆนะครับผมว่ามันเป็นแผ่นดินมันเป็นบุญของแผ่นดินนะครับที่มีเรื่องราวพระพุทธเจ้าสร้างออกมาแล้วก็ฉากก็อลังการจริงครับความจริงถ้าเป็นผมกำกับฉากนะในขณะที่ในช่วงเวลาถวายพระเพลิงไฟกำลังลุกโชติช่วงชั่วจังหวะเนี่ยถ้าเป็นผมนะไอ้หลังเขาเนี่ยฉากหลังเขาเนี่ยผมจะทำอะไรผมจะทำระเบิดแสงขึ้นฉายไกลนะบึ้ม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 จะยิ่งใหญ่มากถ้าเป็นผมกำกับนะครับจะบอกให้ทราบไว้ขณะเดียวกันเจ้าเมืองแต่ละเมือง8เมืองนี่ครับพอเวลาพูดจบปุ๊บมันต้องใส่อะไรที่เป็นอลังการงานสร้างไปแสงสีเสียงบึ้มแปลว่าเจ้าเมืองซึ่งเป็นนักรบพูดจาแล้วมันต้องแข็งใส่มันเต็มเต็มเจ้าเมืองแปดเจ้าเมืองเนี่ยมันก็คือแปดบึ้มเลยโอเคไหมอีกอย่างหนึ่งในบริบทที่กำลังเสด็จดับขันธ์นั่นนะครับตรงนั้นนะครับมันไม่สมเหตุสมปัจจัยถ้าเป็นผมนะในวาระที่ขณะที่ตรัสรู้กันแล้วกันนะตรงนั้นมันจะเป็นถ้ามันตรงกับภาษาฟิสิกส์นะฮะมันก็คือฟิชชั่นนะภาพแอนิเมชั่นเนี่ยจะออกแบบเป็นอะไรพุ่งกระจายไปหมดเลยครับออกจากพระวรกายนี่ครับหลังจากฉายสัพพะรังสีเรียบร้อยออกไปอย่างอลังการงานสร้างเลยถ้าเป็นผมกำกับฉากนะแล้วก็วันเสด็จขันธปฏิภาณเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นฟิวชั่นพลังงานทั้งหมดรวมมาปุ๊บมันมาจากแสนกว่าจักรวาลไม่รู้ภาพแอนิเมชั่นมันทำได้ดึงว่าปุ๊บนั่นแหละฮะแล้วก็ระเบิดตูมตามแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดให้มันเปรี้ยงปร้างกันสุดๆถ้าเป็นผมกำกับภาพตรงนั้นนะเพราะว่ามันเป็นภาวะที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับนี่อย่าลืมนะการเปล่งฉับพลังสีออกจากพระวรกายพระเจ้ามีอยู่2ครั้งเองนั่นหนึ่งในวินาทีที่ได้ไหวพระอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าง่ายๆเลยฮะพลังอยู่ในตัวพระพุทธเจ้านี่มันจะเปิดรับกับพลังงานภายนอกเพราะมันเป็นลักษณะเป็นฟิชชั่นคือออกแต่เวลาดับปุ๊บก็คือคืนก็คือเป็นฟิวชั่นมีสองสภาวะนี้เสียดายถ้าหากว่าผมกำกับฉากนี่โหขายได้กันอย่างมหันตโรจริงๆขายได้อย่างดีมากนั่นๆๆนะมันมีอยู่กี่อย่างจริงๆแล้วนะฮะถ้าหากว่าจะมารวบรวมแล้วจริงๆในการที่พระพุทธเจ้าไปแดร็อกกับบุคคลสำคัญจะเป็นอะไรก็ตามทีไอ้เรื่องไอ้เทวทัตอย่ามายุ่งเกี่ยวตรงนั้นนะครับอย่ามามากไอ้เทวทัตเอามานิดหน่อยก็พออย่าให้มันเป็นเจ้าของเรื่อง
โอเคโอเคละครก็ต้องการหลายๆซีรีส์เอ้ยหลายๆตอนหน่อยนะครับเป็นของธรรมดาแต่ถ้าผมจับมาย่อนะใน1ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยครับถ้าผมมาย่อนะภายใน1ชั่วโมงเนี่ยทั้งหมดแล้วมีภาษาเขาใช้ดีมากอยู่แล้วล่ะครับภาษาเขาใช้จะดีมากทุกภาษาถ้าคะแนนนะมีคนถามมาเนี่ยคุณวริญญาเนี่ยครับคะแนนเต็ม10ผมให้9.5ด้วยซ้ำไปนะครับดีมากๆเลยซึ่งมันจะไม่ตรงกับทางด้านพุทธประวัติที่อ่านกับภาษาไทยแต่เถอะถึงไม่ตรงกันภาษาไทยก็มาขยายความให้นี่ครับแต่ point of view จริงๆไม่มีอะไรมากเห็นไหมฉากที่บอกก็ภาษาไทยตอนที่เจอกับชนินสามพี่น้องนั่นนะครับไปถึงก็จะผ่านก็ไปพักอยู่ในอะไรอย่างเนี่ยนั่นเองแต่บอกตามที่เคยรู้จักกันมาก็ไปเจอกับงูใหญ่ไหมครับออกจากนั้นมาก็มาบินตาบาดงูก็โผล่ไปที่ปราดอย่างเงี้ยนั่นคือตรงนั้นก็น่าจะมีนะครับเพราะว่ามันแสดงถึงพุทธานุภาพก็ว่าได้นะครับพุทธานุภาพว่าขนาดสัตว์ที่มีความดุร้ายก็สามารถที่จะย่อส่วนเข้ามาอยู่ในบาทได้มันน่าจะให้มีตรงนั้นนะครับเป็นพุทธปฏิหารก็ว่าได้นะครับมันควรจะมีสักพุทธปฏิหารนี่มันน่าจะมีอย่างเช่นที่บอกว่าญาติโกติกาเถียงกันเรื่องของน้ำนั่นเหมือนกันเรื่องของน้ำแห้งน้ำแล้งนี่นะครับตรงนั้นน่าจะมีฉากในเชิงลักษณะพุทธปฏิหารนะน่าจะให้มีเพราะว่าการเถียงกันทะเลาะกันจะเข็นฆ่ากันระหว่างเครือญาติอย่างเงี้ยพอเวลาพูดจบมันก็จะคลึ้มมาเลยแหละครับคลึ้มมาเลยแหละครับพอเสร็จปุ๊บแยกสลายบ้านใครบ้านใครนั่นนะฮะฝนกระหน่ำต้องให้กระหน่ำแรงๆตรงนั้นนะเหตุการณ์นั้นมันน่าจะเกิดขึ้นเราเรียกพุทธปฏิหารก็ว่าได้นะครับหรือว่าพุทธอะไรครับมาได้ครับก็เรียกว่าฤทธิ์แสดงฤทธิ์โดยให้คุณนะครับโดยให้คุณเป็นพระคุณเป็นคุณนะครับ ตอนประสูติทำได้ดีมากครับที่ว่าที่จริงมันต้องอย่างว่าล่ะพระนางสิริมหามายานอนอยู่เนาะ นอนอยู่นะช้างมาจากไหนก็จะเปิดมาที่จริงมันต้องวนรอบสักวนอยู่ในนี้สองสามรอบก่อนแล้วก็จิกเข้าไปในท้องจะเป็นจุดไหนก็ตามทีเถอะก็ตั้งพระขันขึ้นมาอย่างนี้มันน่าจะมีนะภาพเหตุการณ์ตรงนี้มันต้องถอยหลังหาอดีตในวาระที่พระพุทธองค์บำเพ็ญตนเป็นพระมหาโพธิสัตว์เวสสันดรนะครับควรจะมีตรงนั้นเอาไว้หน่อยมันจะรวบรวมทั้งหมดออกมาไอ้พวกไอ้สิบพระชาติไม่ต้องมาหรอกครับไม่ต้องมาเพราะเอาตรงนั้นเข้ามาเท่านั้นเองก็จะมีขาดตรงนั้นถ้าหากก็จะขาดนะ ใช่ถ้าจะมีขาดก็คือตรงนั้นอีกอันหนึ่งก็น่าจะมีคำว่าเสาอโศกพอเวลาเสร็จภารกิจปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องของพระเจ้าอโศกมหาราชน่าจะมีเสาอโศกผมว่านะซึ่งเป็นอะไรเสาอโศกนี่เป็นตราของตราแผ่นดินของอินเดียนะครับเสาอโศกบอกนะครับ
มันมีหัวสิงโตอยู่4มุมนะครับน่าจะมีตรงนั้นด้วยนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวกันในการยึดโยงกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ถ้าให้ผมมาดูทั้งหมดนะผมจะตัดเอาส่วนนั้นแหละครับไม่ต้องเอามากแล้วก็ทำฉากเพิ่มมาไม่มากครับไม่มากว่าฉากเพิ่มก็คือเรื่องธรรมชาติเท่านั้นเองครับไม่มีตัวละครเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับมีแต่เรื่องของธรรมชาติที่มันจะแปรผันแปรนะเพราะบางทีคำพูดแต่ละคำของพระองค์เนี่ยมันต้องมีธรรมชาติเป็นตัวตอบสนองนะธรรมชาติคือธรรมชาติจะรายงานจะคอนเฟิร์มคำพูดพระเจ้าทุกคำที่มีคำว่าเด็ดๆเพราะฉะนั้นตัวละครไม่เพิ่มนะครับไม่เพิ่มฮะนะใส่ฉากเข้าไปไม่น่าจะเกิน5แล้วถ้ามันจะเกินเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงเจ้าเมือง8นั่นนะโอเคอันนั้นก็ไม่มีมากหรอกครับเพราะว่าโดยพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ผู้จบมันต้องมีผลกระทบงั้นผลกระทบมันไม่ใช่ไปกระทบแต่นั่นความรู้สึกเดียวธรรมชาติก็ต้องแปรผันด้วยประมาณนั้นนะครับนะโอเคดีครับคนที่ได้ผมถือว่าเป็นบุญของแผ่นดินนะที่ได้ดูซีรีส์พระเจ้าต้องขอบคุณทางไหนที่เขามาใช้คือ Workpoint ใช่ไหมครับก็ประมวลมาทั้งหมดแล้วผมว่าสุดยอดของความสุดยอด โอเคผ่านไปแค่ตรงนั้นก็น่าจะพอนะชาวยูทูบนะครับมีอะไรถามมาก็ถามเลยนะครับโอเคชาว YouTube มีอะไรถามอีกมั้ยครับไม่มีเนาะไม่มีปัดมาอย่างเฟซทีนี้ชาวเฟซอ้าวชาวเฟซมีนะคนที่เป็นหนี้เยอะและยังใช้หนี้ไม่หมดมีโอกาสบรรลุธรรมไหมครับเอาดูสิงานนี้เอาไปใช้ชาติหน้าดีไหมพี่ก้าวข้ามไปเถอะใช่ไหมครับเนี่ยก็พยายามอย่าเบี้ยวเขาก็แล้วกันยกเว้นตายจากกันนะยกเว้นตายจากกันเรื่องหนี้สินลุงลังนะ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 หนี้บุญคุณครับต้องชำระอันนี้เว้นนี่กำลังจะไปชำระได้ยิ่งดีบุญคุณเนี่ยทดแทนซะทดแทนบุญคุณใครก็ตามที่มีบุญคุณเราในชาตินี้นะทดแทนบุญคุณให้หมดผมก็ว่ามันน่าจะโอเคนะถ้ามีการเลือกนะทดแทนบุญคุณจะมีอานิสงส์มากกว่าผมว่านะส่วนเป็นหนี้สินนั่นนะผมยังถือว่าเป็นเรื่องถ้าส่วนตัวผมนะไม่ร้ายแรงหนี้บุญคุณผมว่ามันน่าจะส่งผลมากกว่าใครก็ตามที่รู้ตัวเองว่าชีวิตนี้ใครให้คุณกับใครจำแนกให้ได้ครับมนุษย์ถ้าไม่รู้จักพระคุณคนเนี่ยโอ้โหบอกให้ทราบนะครับมันก็จะไม่มีอะไรอีกแล้วส่วน อย่างอื่นก็มองข้ามๆไปหน่อยก็ดีแต่พระคุณเนี่ยอย่าข้ามนิดเดียวก็ต้องให้นะครับโอเคก็เราสวนฟังแค่นี้ก็น่าจะพอตัดตอนทิ้งไปบ้างก็ดีเหมือนกันธาตุดินเป็นธาตุแรกสำหรับสิ่งมีชีวิตธาตุลม
เป็นธาตุแรกในการสร้างสิ่งที่ไม่มีชีวิตธาตุไฟเป็นธาตุแรกในการสร้างสิ่งที่เป็นวิญญาณธาตุไม้เป็นธาตุแรกของการสร้างสิ่งที่จะไปหล่อเลี้ยงเส้นใยชีวิตเล็กๆเพื่อก่ออะไรคนกาแล็กซี่นะฮะหมดเลยมันได้แค่นี้คือตัวบรรทัดมันหมดนะครับดูเพิ่มเติมไม่มีแล้วกดดูก็ไม่มีมาให้ดูนะครับก็พยายามจับต้นชนปลายดูสิครับว่าจะได้เรื่องไหมโอเคเอาละได้แค่นี้ก็แล้วกันนะคุณกาแล็กซี่นะครับฟังให้ดีนะธาตุดินเป็นธาตุแรกสำหรับสิ่งมีชีวิตก็แปลว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าวะเนี่ยธาตุดินเป็นธาตุแรกของสิ่งมีชีวิตเป็นใช่หรือเปล่าวะถ้าไม่ใช่ธาตุลมเป็นธาตุแรกของการสร้างสิ่งที่มีชีวิตใช่หรือไม่ใช่อย่าลืมนะเกาะชีวิตอยู่นะครับไอ้ตัวเกาะคือคำว่าชีวิตนะครับธาตุอะไรที่เป็นธาตุแรกที่ก่อให้เกิดชีวิตนั่นเองครับธาตุไฟเป็นธาตุแรกในการสร้างสิ่งที่เป็นวิญญาณใช่ไหมครับตอนนี้เป๋แล้วเริ่มเป๋แล้วพอเวลาเป็นธาตุไฟเป็นธาตุแรกในการสร้างสิ่งที่เป็นวิญญาณนี่เป๋แล้วนะครับเพราะว่าเราหลุดคำว่าชีวิตไปแล้วนะครับธาตุไม้เป็นธาตุแรกในการสร้างสิ่งที่จะไปหล่อเลี้ยงเส้นใยชีวิตเล็กๆนะโอเคตกลงตัวธาตุไฟก็เป๋แล้วเป็นวิญญาณนะครับฟังให้ดีนะลองฟังภาษาลุงหมอกใหม่นะภาษาคิกก๊อปธาตุไฟผมบอกก็เป็นพระเอกของทุกๆเรื่องธาตุไฟนะครับธาตุไฟนี่ฮะจะเป็นธาตุที่ขอให้เกิดชีวิตขึ้นมาธาตุไฟแล้วก็นึกสิครับธาตุไฟไอ้คำว่าไฟเนี่ยมันมาจากภาษามนุษย์ที่ใช้กันนะครับคำว่าไฟคำว่าร้อนมันมีมาก่อนคำว่าไฟคำว่าร้อนและร้อนมันมีอยู่ก่อนมีมาก่อนของคำว่าไฟเพราะนี่คือไฟในไฟมันมีร้อนคำว่าไฟมันมาทีหลังมันมาโดยภาษามนุษย์บอกว่าไฟแต่คำว่าร้อนมันเป็นภาษาของธรรมชาติเช่นความร้อนมาจากดวงอาทิตย์ก็เรียกว่าธาตุไฟซะเพราะมันร้อนงั้นธาตุไฟจึงเป็นพระเอกเป็นตัวเริ่มต้นของการเกิดชีวิตเพราะฉะนั้นมันจึงมีตัว H เข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับตัว H เข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับในกลุ่มของวิชาชีวะที่เขาเริ่มเรียนกันเขาพูดทั่วไปก็คือชอน CHON นะครับมันก็แปลว่ามันมีก๊าซทั้งหมดรวมตัวอยู่4ตัวมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนใช่ไหมงั้นตัว H ก็คือไฟนะครับคือให้ความร้อนนั่นเองครับความร้อนที่ว่านี้ก็คือในดวงอาทิตย์นั่นเองครับตัว H ในดวงอาทิตย์ชีวิตของโลกทั้งใบถ้าไม่มีดวงอาทิตย์แล้วใช้ชีวิตนั้นจะไม่เกิดขึ้นล้มหายตายจากหมดเกลี้ยงไม่มีเหลืองั้นความร้อนจากดวงอาทิตย์มันให้พลังงานชีวิตให้ได้สืบเนื่องต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นชีวิตของพืชก็ต้องอาศัยพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์อาจนะชีวิตของสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพืชก็จะมีคำว่าชอนอยู่ในตัวพืชสัตว์ก็จะมีคำว่าชอนเช่นเดียวกัน CHON เห็นไหมตัวเห็นไ
แค่นี้เองครับตรงนี้เองเพราะฉะนั้นตัวธาตุไฟจึงเป็นพระเอกของการเกิดชีวิตเมื่อไฟมาร่วมกับอะไรสามตัวนี้คือพระเอกที่ยิ่งใหญ่มากตัวนี้ผมยังถือว่าเป็นตัวที่เกิดมาทีหลังนะครับตัว N เนี่ย CHO สามตัวนี้ฮะอยู่ในดวงอาทิตย์วิทยาศาสตร์ไม่มีทางเจอไม่มีสิทธิ์วิทยาศาสตร์ก็พูดก๊าซอยู่ในดวงอาทิตย์เนี่ยนะมันมีแค่สองตัวไฮโดรเจนกับคำว่าฮีเลียมเท่านั้นเองครับแต่สำหรับผมฮีเลียมไม่สนไปสนไฮโดรเจนคาร์บอนและออกซิเจนต่างกันนะครับของเขาคือวิทยาศาสตร์ของลุงหอกคือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตเห็นนะนี่คือศาสตร์ด้านจิตจากลุงหอกแล้วกันนะศาสตร์ด้านจิตไม่มีใครที่จะมาสอนได้ชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตที่เขาใช้ทุกวันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับจะเป็นจิตอะไรก็ตามทีที่ก็ตั้งเป็นสถาบันเอาเข้าจริงๆไม่ถึงนะครับเมื่อไม่ถึงมันก็กลายเป็นปรโลมโลกไปเรื่อยๆครับถ้าถึงแล้วอย่าไปสนใจตรงนั้นหาได้ในตัวเองทั้งสิ้นนะครับที่ว่านี้อยู่ในตัวเองของทุกๆคนทุกๆท่านอย่าไปหาที่อื่นจำเป็นหลักครับยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ลุงหอกอธิบายขยายความให้ฟังถามว่าฟังทันไหม 1. ได้ฟังไหม 2. ฟังแล้วทันไหมฟังทันไหมเมื่อฟังทันถามว่าเข้าใจตามภาษาลุงหอกสื่อสารไหมเอาความเข้าใจไว้ในกระเป๋าแล้วก็จะรู้ใดๆเพิ่มอีกเยอะๆมากๆครับอยู่ในตัวท่านรวมความแล้วนะครับโอเคนะขอให้ยึดตรงนี้เป็นตัวหลักเอาไว้ถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้ส่วนการประกอบสมาชีพชอบก็อย่าไปลดลาวาสอบนะครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานต้องดำเนินต่อไปให้มันเป็นคู่ขนานทางโลกก็ต้องประกอบอาชีพทางธรรมก็ให้มีสิ่งนี้เข้าอยู่ในตัวตนด้วยมันจะได้แชร์กันให้ได้แล้วชีวิตมันก็จะดำเนินไปควบคู่กันนะครับควบคู่กันนะครับแยกส่วนให้ได้แล้วมันจะประสานสัมพันธ์กันทำให้เราได้ประกอบสมาชีพชอบได้อย่างราบรื่นนะครับมันถึงยุคตรงนี้เข้ามาแล้วนะครับตกลงโอเคนะธาตุไฟพอเวลาเป็นธาตุไฟเปรี้ยงปุ๊บเป็นต้นเหตุต่อมาก็คือมีลมก็คือก๊าซอากาศนั่นเองครับนะครับมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนก๊าซอากาศโอเคไหมมีการเผาผลาญหนึ่งแต่ก็ว่านไปแล้วก็มาเป็นธาตุน้ำมันเป็นน้ำน้ำก็ยังมี H2O สังเกตไหมฮะในดวงอาทิตย์เนี่ยมีไฮโดรเจนออกซิเจนดวงอาทิตย์ที่ไหนมันจะมีน้ำเนี่ยไม่มีหรอกก็บอกแล้วทั้งนั้นน้ำมาจากไหนทั้งนั้นเอาใช่ไหมครับใช่ไหมวิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้หรอกน้ำมาจากไหนไม่มีทางตอบได้บอกไม่ทราบว่าน้ำหยดแรกที่มันเกิดขึ้นในทะเลมหาสมุทรมันเกิดจากที่ไหนล่ะครับผมว่ามีลุงหอกคนเดียวละมั่งที่จะอธิบายเรื่องพวกอย่างเงี้ยให้กรุณาพิจารณาใช้สองหูให้เป็นประโยชน์นะครับไหนๆก็ระหว่างคนอยู่ในจอกับอยู่หน้าจอให้มีการเชื่อมโยงกันถ้าสนใจใฝ่รู้ก็ตามผู้ใหญ่มาไม่กัดสองคนผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่ยังไงผู้ใหญ่หลอกเด็กใช่ไหมประมาณนี้โอเคนะหลอกเด็กแน่นอนผู้ใหญ่หลอกเด็กแน่เนี้ยหลอกอะไรหลอกให้วันนี้ก็หลอกเด็กไปคนหนึ่งวันนี้ที่นั่งกล้าวเนี่ยสังเกตไหมฮะดูคลิปให้ได้ว่าเวลาผมอยู่กับเด็กผมใช้วิธีหลอกเด็กยังไงวันนี้จะสังเกตให้ดีถ้าเป็นไปได้คลิปนั้นนะฮะส่งไปยังกับทุกคนคลิปนั้นนะ
แชร์ออกไปก็พูดกับเด็กวันนี้นะครับนั่นแหละคือผู้ใหญ่ลุงออกหลอกเด็กหลอกตามวิถีนั้นนะครับไปดูเอาเองก็แล้วกัน ผมว่าถ้าหากว่าส่งไปให้กับเด็กทุกคนถ้าสามารถทำได้นะอย่างนี้ครับสุดยอดมากก็เชื่อว่าคราวต่อไปเด็กคนที่ว่าเนี่ยกลับมาหาลุงออกผมว่าสูตรคุณต้องแจ๋วไม่รู้ไงเด็กว่าสีท่องสูตรคุณยังไม่ได้ตายกูตายเขียนให้เขียนต่อประตักเขียนไม่เป็นเลยป.สี่แล้วเนี่ยถามว่าโทษใครล่ะครับเห็นไหมโทษใครล่ะครับจะขึ้นป.สี่ได้ไงตัวอักษรสี่สี่ตัวยังเขียนไม่ถูกเลยจบเลยครับไปต่อไม่ได้แน่นอนนะครับนั่นเองถามว่าโทษใครครับผมโทษการศึกษาใช่ไหมอย่าไปโทษมนุษย์อย่างนี้ครับถ้าผมโทษผมโทษผู้สอนนะครับต้องโทษผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มัวแต่ทำผลงานเพื่อให้ได้อัปเกรดตัวเองขึ้นมาเพื่อเพิ่มเงินเดือนผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดคำพูดต่อไปนี้เรื่องการศึกษานะครับไม่เห็นด้วยเลยนะคำพูดต่อไปนี้คือใครก็ไม่รู้ทั่วไปก็เป็นศึกษานิเทศมันจะมีบริษัทรับเหมาเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับวงการศึกษานะผมจะว่ารับเหมาจากผู้มีอำนาจในการศึกษาก็แล้วกันเซ็นสัญญาว่าจะให้ทำหน้าที่ประเมินผลประเมินครูในอัปเกรดแต่ระดับประเมินคำพูดต่อไปนี้ไม่ต่างจากถ้าเป็นกลุ่มของนักบวชก็คือวิปัสสนาจารย์ไปประเมินนักบวชทั่วๆไปเวลาปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ไหนอย่างไรวิปัสสนาจารย์ไม่สามารถพัฒนาตัวเข้าถึงภาวะปฏิเวทได้แล้วมันจะไปประเมินถูกหรือผิดที่ว่าครูก็เหมือนกันตัวเองจะไปประเมินผู้อื่นเขาก็แปลว่าไปหาวิธีจับผิดเขานั่นเองครับบุคคลที่ต้องการจะอัปเกรดตัวเองแก้การประเมินถึงขั้นผูกคอตายก็มีนะให้ด้วยแก้แล้วแก้เล่าครั้งแล้วครั้งเล่าครับถึงที่สุดแล้วนะกระบวนการใต้โต๊ะเหนือโต๊ะมันก็เกิดขึ้นครับต่อไปนี้มนุษย์ทุกคนย่อมประเมินตัวเองให้ได้ว่าถ้าครูสอนอนุบาลต้องจดบันทึกการสอนไว้เห็นไหมครับวันนี้สอนเด็กเรื่องอะไรพรุ่งนี้ทดสอบว่าเด็กได้อะไรนี่นะเป็นการประเมินตัวเองอย่าให้มันผู้ใดไม่รู้ใครหาอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็มามีคณะกรรมการมาประเมินผลงานของครูผู้สอนคนประเมินยังไปไม่ถึงไหนเลยโอเคไหมครับรู้จักประเมินตัวเองใช่ครับใช่ไหมครับก็รายงานผลการปฏิบัติตัวเองนั่นแหละครับโอเคไหมครับนี่คือการประเมินตัวเองวัดผลจากเด็กที่เนี้ยสอบทุกครั้งได้เนี่ยตรงนั้นต่างหากนะการที่จะประเมินครูนู่นต้องผลการสอบของเด็กในแต่ละวิชานู่นนั่นคือของจริงโอเคไหมพี่ถ้าหากว่าสอนเด็กแล้วเด็กยังอ่านหนังสือไม่ออกเลยภาษาไทยซวยชิบหายเลยด้วยเนี่ยมัวมุ่งแต่ผลงานก็เลยขาดอารมณ์ของการสอนเด็กเด็กป.4 อ่านหนังสือยังไม่ได้จำตัวอักษร4
พยัญชนะ44ตัวยังไม่ได้เลยแค่นี้เองผมก็เปลี่ยนแนวทางแล้วในการที่จะถามเด็กวันนี้สังเกตดีๆสิครับต้องให้สังเกตเวลาผมคุยกับใครคนแก่ก็ดีคนหนุ่มสาวก็ดีหรือใครก็สุดจะมาไงก็ตามสังเกตต้องสังเกตให้ได้ผมจะไม่เหมือนใครนะแต่ละคนมันจะตั้งคำถามต่างกันเยอะในการพูดคุยนะให้เข้าใจตามนั้นนะครับโอ้คุณธีรพลถึงนครสวรรค์แล้วนะถึงตั้ง2ทุ่มเลยไหนบอกจะไปถึงที่หมายปลายทาง6โมงเย็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่โอเคก็ยินดีเล่าสู่ฟังเนี่ยหลานคนนี้เนี่ยที่ว่าหลานคุณธีรพลมาวันนี้เลยครับเด็กคนนั้นแหละครับไม่ทราบว่านั่นแหละนั่นคือศิลปะชั้นสูงมากของลุงออกที่คุยกับเด็ก อายุไม่ถึง10ขวบเรียนหนังสือป.4 เอ้ยถึงป.4 ป.1 ป.4 ป.4 นะครับนั่นเองนะคราวเจอต่อไปก็เขาจะเก่งนะครับเรื่องของติดเกมติดเกมเนี่ยอย่าพูดบ่อยครับเรื่องของติดเกมอย่าบอกว่าถ้าแพ้มันอยากชนะมันแค่นั้นเองนะครับถ้าชนะมันบ้ากับเกมแน่นอนเดี๋ยวชนะแพ้สัก2ครั้งก็พออย่าให้ถึงครั้งที่3แปลว่าอย่าให้แพ้ถึง3ครั้งติดกันนะมันจะเป็นครั้งที่4 5 6ต้องบอกเป็นข้อตกลงกันเลยนะครับเล่นเกมน่ะดีต้องบอกว่าแพ้1ครั้งไม่เป็นไรหาวิธีแก้ตัวเป็นครั้งที่2ถ้าแพ้ที่2แล้วก็พออย่าไปเอาชนะครั้งที่3นะเอาชนะไม่ได้หรอกเกมแล้วก็แต่ไม่เสียอย่าลืมนะคนที่เขาจะเล่นเกมอะไรต่างๆก็จะมีวิธีที่จะให้เด็กติดเช่นเป็นโบนัสนู่นนี่นั่นไม่รู้เขาจ่ายเงินไปว่าจ่ายเงินซื้อเกมอะไรต่างคงจะมีนะมั้งผมไม่ได้ถามตรงนั้นเพราะว่าถามเด็กเขาไม่ตอบจะเล่นเกมเด็กเกมเล่นยังไงต้องจ่ายเงินจ่ายทองไหมประมาณนั้นครับผมก็เลยไม่ถามไปถ้าหากว่าเขามีแววตอบมาปุ๊บตอนนั้นผมจะตามถ้าเขาไม่เริ่มผมก็มักจะไม่นำถ้าเขาเริ่มปุ๊บผมจะจับทางในทันทีนะครับคนนี้ที่จะหาทางให้เขาได้ปรับความคิดกันใหม่นั่นเองนะครับบอกให้ทราบไว้โอเคนะจบนะคุยกับเล็กซี่นะมีเท่ากับเท่านี้ส่วนธาตุไม้นี่นะครับอย่าไปติดใจไม่มีแนวทางของพระพุทธศาสนาจะไม่มีคำว่าธาตุไม้นะครับธาตุทองก็ไม่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุอากาศธาตุแล้วก็ธาตุไฟเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นก็ไปถึงก็คือวิญญาณธาตุดินวิญญาณธาตุน้ำวิญญาณธาตุลมวิญญาณธาตุไฟคำว่าวิญญาณตัวนี้คือแก่นของพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้จำนะครับเป็นภาษาต้องจำภาษาลุงออกพอเวลาเซฟบอกว่าจำขอความกรุณาจำไว้เถอะครับมันจะเป็นภาษาตายและภาษาตายที่ว่านี้ฟังเมื่อไหร่มันก็จะไปด้วยกันนะครับนะถ้าหากว่าสื่อสารกับลุงออกผ่านจอหรือโดยตรงกับกรรมการในลุงออกพูดแล้วจะไม่เปลี่ยนคำพูดพวกนี้จะไม่ดิ้นด้วยนะวิญญาณที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันมาจากคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์จำเป็นแก่นนะครับส่วนวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์มาจากคำว่าอวิชชาหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะครับอวิชชาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้จะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีเห็นไหมตรงนี้เองต้องยืนให้อยู่ตรงนี้มันคนละความหมายสับสนคือสับสนตรงนี้แหละครับพวกนักปฏิบัติธรรมบอกให้ทราบไว้พอเวลาไปเจอตำรากับนี้สับสนเป๊ะทันทีมีลุงหงอกมาแยกแยะให้ฟังนะครับดีลุงหงอกก็มีตอนนี้มันไม่ดีตรงนี้แหละครับ แยกแยะให้ทราบให้พิจารณาครับคนรู้จริงเป็นอย่างนี้แหละครับยกเว้นรู้ไม่จริงก็กล้อมแกล้มไปงั้นแหละเอาคำพูดผมไปถามต่อสิครับเอาคำพูดลุงออก
ไปถามนักบวชต่อสิครับโง่ทำไมแล้วโทษทีขออนุญาตใช้คำนี้ถ้าอยากจะรู้ว่ามันตรงกันมันใกล้เคียงกันไหมพอเวลาถามเสร็จแล้วถ้าตอบตรงกันเหมือนกันถามความสามารถทีนี้ทำอะไรได้บ้างของลูกงอกสองมือเปล่ารักษามนุษย์นะคือความสามารถโอเคไหมนี่คือความสามารถนะครับ ความสามารถต่างกันไหมที่สุดแล้วก็มาลงเอยที่ความสามารถนี่นะครับเป็นเรื่องที่อะไรที่เป็นเรื่องที่มันเคาะโป๊กเป๊กได้ทันทีคือความสามารถนะครับโชว์ออฟได้ตรงนี้นะครับเป็นถึงจุดของมันที่บอกว่าขอให้เข้าใจเข้าถึงแท้แก่นธรรมของศาสนารู้จริงของจริงย่อมพิสูจน์ได้ตรงนี้ก็ย่อมพิสูจน์ได้ต้องเอาตัวมาพิสูจน์นะครับคำว่าพิสูจน์ที่ไม่ใช่เอากระดาษกับปากกามาพิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์ผ่านวิชาคณิตศาสตร์และพิสูจน์โดยการทดลองตามแนวทางของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เลยไม่ใช่ทั้งสองอย่างไม่ใช่พิสูจน์ตามแนวคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ตรงนั้นเด็ดขาดแต่พิสูจน์โดยการกระทำระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์นี่เองครับโอเคไหมใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นมนุษย์เอาตัวเป็นมาพิสูจน์กับสิ่งเหล่านี้มันจะ get intoมันจะเข้าใจและมั่นใจตัวเองโอเคไหมครับมันถึงยุคถึงเวลาแล้วพี่ลุงงอให้โอกาสเยอะนะบอกให้ทราบไปนะลุงงอไม่อยู่นะยุ่งนะไม่อยู่ประเทศไทยยุ่งนะแต่เอาเธอถึงอยู่ไม่อยู่ผมอยู่ไหนก็ตามก็มาเจอกันที่เฟสนะฮะโลกใบนี้มันถึงกันหมดแล้วจ้านะครับใช่ไหมครับสองทุกคนมาเจอกันที่ไหนก็ได้จดเอาจำเอาเป็นสมาชิกไปสิครับก็เรียกว่าลงทะเบียนหรือไงเนี่ยเป็นแฟนเพจไปสิครับ YouTube ก็มีกดติดตามกด Subscribe อะไรก็ว่ากันไป YouTube นะส่วน Face กดแชร์จะชมจะชอบอะไรก็แชร์เข้าไปอย่าให้มันตกกระบวนรถไฟนะครับโอเคนะพอเข้าใจตรงกันแล้วจ้าเอาละมีอีกไหมโอ้ยมีอีกไหมโอ้ยทางด้านผายเฟสนะฮะโมมีเลยเหรอเดี๋ยวลืมนะฮะทั้งผมอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับบ้านหลังเดียวกันต้องไม่ทะเลาะกันนะรู้จักกับลุงงอกอย่าไปทะเลาะอะไรกับใครนะครับต้องขอร้องมากๆคนไหนก็ตามที่ได้รับพลังงานจากลูกหงอกไปแล้วไปตบไปตีห้ามตบห้ามตีใครนะครับแล้วขออนุญาตด้วยนะห้ามด่าด้วยห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราต้องจำแม่นๆภาษาพวกนี้ห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราศีลข้อเดียวของลูกหงอกมีอยู่แค่นี้นะห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเรานี่คือศีลข้อเดียวของลุงหรอกทำใจให้ได้ขนาดนี้ไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมให้มันฉลาดน้อยเกินไปกว่านี้นะครับนะลุงออกครับเป็นผู้จบกิจเป็นสิทธิ์ตถาคตเป็นจุดๆๆลุงจะพาสมาชิกบ้านเราทีวีให้เข้าใจให้เข้าถึงพระเจ้าพระธรรมและพลังงานสุดด้วยวิธีอย่างไรครับนั่นแน่ด้วยวิธีอย่างไรได้มั้ยคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองห้ามนะห้ามต่อรองนะด้วยวิธีทำความเข้าใจให้มันตรงกันนี่โดยการผ่านภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ให้เราใช้สื่อสารกันแลกกันนี่ก็คือภาษาไทยเด็กครับเห็นไหมด้วยวิธีไหนจบไหมครับไม่มีจุดธูปไม่มีจุดเทียนไม่มีตั้งขันห้าขันแปดไม่มีมีวิธีก็คือเหมือนพี่กับน้องนะพี่รู้สองน้องรู้สึกพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเราต้องใส่เส้นนี้เข้าไปไม่ต้องวิตกออกกระเพื่อมโอเคไหมนี่วิธีถามถึงวิธีโอเคไหมยากไหม easy very easy ว่าเป็นคน
ดัดจริตไปงั้นนะผมจบเนาะง่ายนะสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากอะไรคะ มันมีปรัชญาของศาสนาใดๆในโลกเขาเผยแพร่มากนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่มีชีวิตต้องเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นยังไม่จบไม่มีทางจบได้เลยครับทุกแต่มันไม่เคยจบถ้ามันจบแล้วที่นี่เอาสิ่งที่มีชีวิตจะมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นไปได้ไหมครับตามคอมมอนเซนส์ของมนุษย์โลกเป็นไปไม่ได้เลยแต่มนุษย์หัวงอกนั่งพูดตรงนี้ถ้าผิดขอถ้าผิดผู้เดียวด้วยสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงนั้นจะเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตอัตตาตัวตนจะมาจากสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนเห็นไหมฮะเคยได้ยินไหมครับก็คงไม่เคยได้ยินนะมั้งถ้าได้ยินก็ได้ยินแต่ตรงนี้แหละครับไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับคำนี้นะจำแม่นๆนะครับก็ยินดีครับที่ได้พูดถึงพระเจ้าพระธรรมพระงามบริสุทธิ์ครับทั้งหมดคือสิ่งเดียวกันนะพระเจ้ากับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือสิ่งเดียวกันพระเจ้าที่มนุษย์พูดถึงกันจะเป็นกลุ่มอามินอาเมนก็คือพระเจ้าหรือกลุ่มโอมเหมือนกันนะนั่นพระผู้เป็นเจ้าอันนั้นเขาถวายอะไรต่างๆด้วยอะไรด้วยบูชาไฟนะครับบูชาไฟเสียหัวหมูหัวไก่ระหว่าไปแนวพุทธไม่ต้องใช้อะไรบูชาจำด้วยนะครับแนวพุทธไม่ต้องใช้อะไรบูชาแท้ๆไม่มีอะไรบูชาจำนะครับแท้ๆเดียวๆเลยโอเคนะขอให้เข้าใจชัดๆสิ่งที่มีนู่นนี่นั่นบูชามันก็ไม่ว่าอะไรกันเป็นพุทธพาณิชย์ไปถามว่าดีไหมดีมันแบ่งกันมาหากินคือแบ่งอาชีพกันละกันใช่ไหมอย่าทะเลาะกันละกันนะกลุ่มพุทธานั้นต้องไม่ทะเลาะกันละกันนะครับถือเป็นหลักได้เลยนะครับไอ้หลงโลภโกรธนั่นแหละครับพูดกันมากี่พันปีแล้วนะไปไหนก็มีแต่ทะเลาะกันเถียงกันในระดับองค์กรที่สูงสุดของประเทศไทยเป็นหนึ่งในเศร้ากลุ่มอะไรกลุ่มออกกฎหมายนะครับใช่ไหมครับก็ทะเลาะกันอยู่โอเคนะตุลาการก็มีเรื่องราวกันอยู่ทุกวันนี้กลุ่มตุลาการนะพอได้ไหมครับสังเกตให้ดีบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างนั้น ก็โอเคคนที่เข้าใจสิ่งนี้มันก็วางใจทำใจได้ไม่วิตกกับเพื่อนอย่างผมเนี่ยผมจะไม่วิตกกับเพื่อนสิ่งที่ว่ามาเมื่อกี้นี้แล้วใช้สองหูให้เป็นประโยชน์แล้วเราก็ต้องวางตัวไว้ตรงกลางเอาไว้คำว่ากลางกลางมัชฌิมาปฏิปทาก็ว่าได้นะครับหรือภาวะของอนาคามีนิ่งสงบเนี่ยทำให้ได้ลองดูสิครับไม่ใช่เข้าหูเดี๋ยวนี้ออกปากจากเลยไม่ใช่นั่นไม่ใช่ลุงออกแน่นอนนะครับเข้าตาก็ออกจากปากก้างเหมือนกันไม่มีครับผมโอเคนะดูเวลาแล้ว 3:27 นะครับสมควรแก่เวลาไหมครับสมควรนะไม่มีใครถามเลยยินดีครับทุกท่านที่เข้ามาหน้าใหม่หน้าเก่ามาอยู่บ้านหลังเดียวกันมีชื่อว่าบ้านเรา .tv สถานีแห่งปัญญาฟังมาทั้งหมดพอจะเป็นลักษณะเหลาดินสอไหมครับแปลว่าเข้าใจแบบแหลมเล็ก
เรียวคมด้วยนะครับเราดินสอแปลว่ามีร่องรอยของการประเทืองปัญญากันได้ไหมมีร่องรอยนั้นไหมถ้ามีร่องรอยนั้นก็ถือว่าท่านก็คือผู้ได้ลุงหอกคือผู้ให้กับแขกนั่นเองใช่ไหมครับใช่นะให้อะไรมาบ้างก็ไม่รู้แล้วครับมันแปลความแบบก็คือความเข้าใจนั่นนะครับถ้าแปลแล้วก็จะกลายเป็นความเข้าใจเราจะฟังอะไรถ้าเข้าใจมันก็ฟังไปได้เรื่อยจะเห็นอะไรมองอะไรถ้ามองเห็นด้วยความเข้าใจมันก็จะมองไปเรื่อยดูไปเรื่อยถ้ามองอะไรเกิดความเข้าใจมันจะมองไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยเวลาหมดเมื่อไหร่ไม่รู้นี้มันดีสว่างโคโร่เลยจริงๆไม่พูดเล่นนะว่าแล้วก็พอเวลาแสงอรุณเพิ่มมาก็แสบตาล้มตึงไปเนี่ย2ชั่วโมงผ่านไปลุกขึ้นมาทำงานต่ออันจริงนะก็เรียกมันอินกับงานอินกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไม่เบื่อหน่ายมันสนุกแต่ถ้าหากว่าทำงานไม่ได้มีอินเนอร์เข้าไปตรงนั้นโอ้ยเมื่อไหร่ว่ามันจะสว่างโว้ยเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะมืดวะเนี่ยเนี่ยใครก็ตามที่พูดถึงว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะมืดวะเนี่ยแปลว่าจะเริ่มเบื่อโลกกันนะก็เบื่อตัวเองนั่นนะครับเบื่ออะไรกันเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะสว่างวะเนี่ยพวกเบื่อตัวเองจำด้วยครับแค่นี้เองฮะเป็นคลิกง่ายๆเป็นเคล็ดง่ายๆคนไหนก็บอกโอ้หิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองโอ้โหใช้ชีวิตง่ายมากถ้าคนที่มีความคิดอย่างนี้นะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองติดชึงติดชึงโต๊ะตึงชึงแล้วก็โต๊ะชึงชึงเพลินไปเลย นั่นนะครับคนที่มีอารมณ์อย่างนี้ตายยากด้วยตายยากฉันดูงอกนี่ตายยากเห็นนะมีหน้าโรคภัยแค่เจ็บมันจึงไม่มาเบียดเบียนลุงงอกมันงอกเป็นมนุษย์พันธุ์อย่างที่ได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละโอเคนะจบเนาะโอเคทุกคำถามของท่านถ้าผมตอบเป็นเรื่องราวก็ถือว่าท่านอยู่หน้าจอได้รับประโยชน์หมดนะครับถ้าผมบวชจะใช้กรรมชาตินี้ได้ไหมครับเอางั้นเหรอลูกชายเทวดาเอางั้นเหรอเอางั้นเหรอเอางั้นเหรอแน่ใจเหรอว่าบวชมันจะได้ที่ว่าเอาฟังให้ดีนะครับเดิมฟังมีลูกชายอยากให้บวชหรือจะให้บวชบวชให้พ่อให้แม่บวชให้ปู่ย่าตายายบวชให้พงศาคณาญาติหมายความว่าไงถ้าบวชแล้วต้องปฏิบัติบูชาให้ถึงพร้อมจนกระทั่งได้มรรคได้ผลและหรือได้นิพพานได้มรรคได้ผลเช่นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลโอเคไหมครับไอ้ที่เขาว่าสกิทาปฏิมักสกิทาปฏิผลอนาคามักอนาคาผลแล้วก็อาหัตอะไรอรหัตมักอรหัตผลอรหันนั่นนะครับบวชแล้วพัฒนาตัวนี้เข้าไปได้เซซว่าถ้าเข้าถึงพระธรรมระดับพระโสดาบันมันก็จะเป็นที่พึ่งของอะไรของญาติโกโหติกาพงศาคณาญาติสปีซี่นี้มันจะเป็นที่พึ่งดูดดึงไปหมดนะครับเนี่ยมีลูกชายขอให้บวชแล้วปฏิบัติบูชาให้ได้บ้างได้ผลก็หมายความตรงนั้นนะแต่ถ้าหากว่าบวชไปแล้วไม่ได้สิ่งที่ว่าตรงนี้เลยผมมันหนักกุฏินะผมว่านี่ขออนุญาตต้องใช้คำพูดอย่างนี้มันหนักกุฏิ
หนักเกินไปแบบภาษาผมเนี่ยไม่รู้คิดเองโตแล้วนะครับฝากเอาไว้ครับถึงวันนี้มีลุงหงว่าพูดจาอย่างนี้มีลุงหงว่าพูดจาอย่างนี้ต้องขออภัยถ้าหากว่าไม่พูดจาอย่างนี้บ้างก็มักจะไม่รู้สึกรู้สาเท่ากับเท่าไหร่มีหน่อยก็ดีนะเพื่อให้สุขจิตหัวอกจิตใจกันสักหน่อยนึงสะเก็ดเล่นๆแค่นั้นนะคือมีลูกชายขอให้บวชก็หมายความอย่างนั้นนี้ถ้าหากว่าบวชไปแล้วทำสิ่งที่กำลังพูดถึงนี้ให้ได้อานิสงส์ของการบวชนี่มากมายมหาศาลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแนวทางเนี่ยรู้ให้ได้ไปให้ถึงรู้ให้ได้ไปให้ถึงแปลว่าปฏิบัติทำให้เข้าถึงอย่างต่ำโสดาแค่โสดาบันโอ้โหช่วยพงศาคณาญาติไม่รู้เป็นร้อยร้อยพบชาติแต่ไปเล่นไปเลยครับผมจะอธิบายอย่างนี้ให้ฟังนะถ้าอดีตชาตินับแต่วันนี้ถอยหลังไปมันจะยาวนานเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 100% เข้าใจไหมพระโสดาบันจะถอยหลังหาอดีตได้ถึง 25% พระสกิทาคามีจะถอยหลังหาอดีตชาติได้ถึง 50% พระอนาคามีจะรู้ถึงเรื่องราวถึงอดีตชาติถึง 75% อัพจะไม่ต่ำกว่า 75% พระอรหันต์รู้เรื่องของอดีตชาติจากวันที่จนตั้งถึงสุดตัวเกิดเป็นตัวแรกนั่นคือพระอรหันต์บรรลุธรรมก็คือบรรลุอดีตบรรลุความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับนั่นคือตรงนั้นรู้อดีตหมดจะรู้อนาคตหมดบอกให้ทราบไว้นะครับรู้อนาคตอนาคตเรื่องอะไรเรื่องธรรมชาติเห็นไหมรู้เรื่องอนาคตธรรมชาติใครบอกว่าปี63น้ำจะท่วมกรุงเทพใครเป็นคนพูดลากคอมันมาตีเขาด้วยพูดเราต้องรับผิดชอบผมบอกไม่มีแน่นอนยังไม่ต้องถึงด้วยเห็นไหมไม่มีแน่แน่ลุงหงอครับพระรัตนตรัยกฎไตรลักษณ์กับศีลสมาธิปัญญาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับความเข้าใจเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ได้จริงหรือครับลุงหงอครับพระรัตนตรัยความจริงก็ได้หมดนะฟังให้ดีนะครับคำว่าพระรัตนตรัยที่มีการสั่งสอนสะสมกันมามานานมากความว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ใช่นะใช่นะครับใช่นะที่จำกันมาหลายร้อยคนแล้วตรงนั้นนะสำหรับลุงงอกพระพุทธเจ้าใช่พระธรรมที่พระเจ้าค้นพบใช่ตัวที่3คือพระอรหันต์ครับลุงงอกคือพระอรหันต์นะถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังไม่ใช่พระรัตนตรัยตามนัยยะที่พูดถึงนี้เห็นไหมครับโอเคนะได้แต่คำว่าพระสงฆ์ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยสุดก็ยังมีเปอร์เซ็นต์เข้ามาสัก 5% 2% อยู่หรอกกับคำว่าพระรัตนตรัยแต่ถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์ปุ๊บมันก็มาเต็ม 100% ทันทีนะครับพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์นั่นคือ 100% ทันทีนะครับแจ้งเพื่อโปรดทราบสำหรับท่านที่ยึดตามหลักพระรัตนตรัยนะครับคือแก้ว3ประการผมบอกว่าเกินกว่าแก้ว3ประการแน่นอนเกินกว่าแก้วเพราะแก้วคือวัตถุคือรูปสิ่งนี้มันเกินรูปก็แปลว่ามันเกินกว่าแก้วเอาวัตถุมาเทียบเคียงไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าวัตถุนั้นจะเป็นอะไรนะครับ
จำหน่อยฮะนี่คือภาษาลุงหงอกถ้าพูดถึงเรื่องพวกนี้จะพูดก็จะเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วท่านก็มีใช้สองหูขบคิดพิจารณาความไม่เหมือนใครส่วนมากแล้วท่านจำในทางที่มันถูกตามจำแต่เวลาไปเป็นภาษาที่ไม่เข้าหูปุ๊บท่านก็มันจะบอกว่าผิดก็มันถูกตามนัยยะของท่านแต่ลุงบอกว่าที่จำท่านที่ท่านจำมามันผิดแล้วเห็นไหมครับที่ถูกมันควรจะเป็นอย่างนี้อธิบายตามที่ผ่านมานั่นแหละครับโอเคไหมคำว่าพระรัตนตรัยนะกลับมาถึงกฎไตรลักษณ์กฎไตรลักษณ์ก็คือบางผู้บางคนก็บอกว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาจะขึ้นอะไรก่อนนะขึ้นทุกขังอนิจจังอนัตตาหรือบางคนก็ขึ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาบางคนโดยเฉพาะยิ่งรู้กันออกขึ้นคำว่าอนัตตาก่อนนั่นจะเป็นทุกขังและอนิจจังอนัตตามันแปลว่าสิ่งนั้นมีอยู่ก่อนแล้วนี่เป็นต้นอนัตตาเห็นไหมนะเอาเถอะเดี๋ยวสามคำนี้มาทะเลาะกันเอาไว้วันหน้าจะเล่าให้ฟังทีหนึ่งเป็นราวนะฮะกฎพระไตรลักษณ์ทีหนึ่งนะครับนะจะเขียนให้ดูเขียนในกระดานแดงกระดานดำเนี่ยครับเขียนให้ดูว่ามันมาไงมันแบ่งกันตรงไหนมันชัดตรงไหนนั่นเองนะครับความจริงแล้วรู้ตัวทุกข์หยุดที่ตัวทุกข์มันก็ไม่ไปหาอนิจจังแค่นี้ก็จบแล้วง่ายเนาะมันง่ายสิครับคนมันเข้าใจแล้วเข้าถึงมันก็ง่ายสิครับคนที่ไม่เข้าใจแล้วครับไม่เข้าถึงโอ้โหมันโคตรยากเลยนะครับแค่นี้ภาษาสามคำมันโคตรยากเลยนะโอเคนะพระอรหันต์คุณลุงจะพาสมาชิกบ้านเราให้เข้าใจให้เข้าถึงใช่ครับผมก็พยายามให้หลายท่านเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงเน้นความเข้าใจเป็นหลักครับเข้าใจเป็นหลักพอเวลาเข้าใจปุ๊บในวาระเข้าถึงมันจะง่ายจะง่ายเพราะเข้าถึงเป็นเรื่องของอัตโนมัติความเข้าใจก็คือการแชร์กันเนี่ยครับพี่รู้สองน้องหนึ่งก็ให้กันไปให้กันมาอย่างเงี้ยผ่านภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ให้กับเราท่านได้เอามาใช้เป็นสื่อกลางในการพูดคุยกันครับเพราะฉะนั้นภาษาพระอรหันต์จะเป็นภาษาที่เข้าใจยากคนที่มีบุญจึงจะเข้าใจลุงงอกกำลังใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้ามาใช้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกันและกันถ้าเข้าใจง่ายเข้าใจไวแปลว่าท่านมีบุญบุญคือความเข้าใจจำง่ายๆครับบุญมากเข้าใจเร็วนั่นเองครับเห็นนะแล้วก็สรุปได้เร็วนั่นเองครับบุญมากจะเป็นอย่างนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเข้าใจเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ได้จริงไหมก็ยืนยันคำเดิมนะครับคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะไปตรงกับคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบและตรงกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงนะลุงหงอกจะพูดเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ครับเท่านั้นนะครับเพราะมันเป็นภาษาที่มันเป็นมันจะเชื่อมโยงกับทางด้านทางโลกเพราะทั้งโลกจะเรียนกันในเรื่องของพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กนะและตามไปถึงพลังงานศักดิ์พลังงานจนด้วยใช่ไหมก็แปลว่าลุงออกใช้ภาษาร่วมสมัยนะครับ ทันสมัยใหม่เสมอนี่เองใช้ภาษาตรงนี้งั้นพอเวลาใช้ตรงนี้มันเชื่อมโยงกันได้ง่ายสำหรับคนที่เรียนรู้เรื่องของพลังงานกันมาโดยผู้ยิ่งนักฟิสิกส์ครับนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะครับสาขาเคมีเข้าไม่ถึงหรอกครับภาษาชีวะก็เข้าไม่ถึงพวกนี้นะครับต้องฟิสิกส์ล้วนๆกฎทางฟิสิกส์ก็นำมาใช้ไม่ได้กฎทางฟิสิกส์ก็ใช้ไม่ได้มันเป็นเหนือกฎเหนือเกณฑ์ทางฟิสิกส์ทุกอย่างแปลว่าฟิสิกส์เข้าไม่ถึงนะครับไอ้ที่เข้าถึงก็คือเรื่องของจิต
สัตว์ตัจศาสตร์ทุกคนทุกท่านมีจิตเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีสิทธิ์ที่จะรู้และเข้าใจและเข้ารวมเข้าถึงในสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้โดยอ้างอิงโดยวิธีอย่างที่เล่าให้ฟังตรงนี้แหละครับก็เชื่อว่ามันน่าจะเกิดผลกันโดยรวมนะครับสำหรับวันนี้แม้ว่าก็ถือว่าดีครับเป็นคำถามดีก็เลยถือโอกาสประมวลให้ได้พิจารณากันแต่ทั้งหมดก็อย่ามาเชื่อลุงหงอกนะครับเพราะลุงหงอกไม่ได้ใช้ตำราเล่มใดนะครับไม่ได้อ้างอิงตำราเล่มใดนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธตำราก็ไม่ได้อ้างอิงพุทธตำราเช่นพระไตรปิฎกนะครับโอเคนะอ่ะพอแล้วพรุ่งนี้ก็จะลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติชวนผมไว้ถึงนู่นนะฮะขอนอ่อนขอนแก่นนี่นะครับถึงประมาณบ่าย2โมงแล้วกันนะนะครับแล้วอะไรต่อล่ะก็ประกอบสมาชีพตามปกตินานๆๆๆนี่อยากจะพูดคำหนึ่งเหมือนกันนะขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวลบผมว่าเขาแน่นะไม่เอามันลงตัวบุคคลนะไม่จะกลายเป็นยกย่องตัวบุคคลยกกระทั่งเลยเถิดเลยปัจจัยก็รู้ในใจว่าคนบ้านเราก็พอจะมีตัวอย่างอะไรต่างๆซึ่งเป็นนักการเมืองอดีตนักการเมืองว่าไปนะครับก็โอเคให้อยู่ในใจดูหงอกันแล้วกันเรื่องพวกนั้นครับสักวันหนึ่งผมต้องเจอเขาคนนี้ถ้าผมอยากเจอแล้วไม่ให้เจอแล้วยุ่งนะให้รู้ไว้ถ้าผมอยากเจอแล้วไม่ให้เจอแล้วยุ่งนะให้รู้อะไรทำนองนั้นแหละครับเพราะว่าเราเจอเพื่อหวังดีที่จะไปเชื่อมอะไรต่างๆนะให้เขาได้ต่อความคิดต่อต่างๆเข้าไปให้เขาได้สิ่งที่เขามีอยู่ที่เราประเมินผลแล้วว่าเป็นมนุษย์ 80-85% แล้วหวังดีกับสังคมหวังดีกับผู้คนหวังดีกับมนุษย์ในฐานรากหญ้าเนี่ยนะครับนั่นนะผมจะเข้าใจภาษาผ่านภาษาแป๊บเดียวผมจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าต้องงั้นมั่งสิมันต้องใช่มนุษย์จะเอาเปรียบเป็นตำหาทำไมประมาณนั้นครับจะเอาเปรียบก็เป็นตำหาทำไมภาษาเริ่มสุภาพก็ภาษาพ่อขุนเป็นงี้นะครับใช่ไหมครับถ้าใครก็ตามที่มีความรู้สึกนึกคิดที่จะเปรียบกันกันอยู่เจอแน่นอนครับสามสหายเล่นงานแน่ๆนะครับสามสหายนั้นผมหมายความถึงว่าเป็นพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตร1ก็คือพญานาคทางน้ํา2พญาช้างเผือกทางบก3พญาครุฑทางอากาศแปลว่ามนุษย์หนีไม่พ้นน้ำบกอากาศแน่นอนมันจะไปไหนก็หนีไม่พ้นเจอสามสหายเล่นงานมันแน่ๆใครก็ตามที่คิดร้ายกับแผ่นดินสยามแห่งนี้เจอแน่ๆคราวนี้ต้องเจอแน่ๆเพราะว่าบุคคลที่กู้ชาติกู้แผ่นดินมาเขาเอาขนาดไหนเขาถวายให้เป็นพุทธบูชาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีชีวิตนอกเหนือกฎเกณฑ์พุทธะไปแล้วนะเจอแน่แน่คราวนี้ต้องเจอแน่แน่โอเคนะขณะเดียวกันใครก็ตามเอาแนวทางพุทธะมาใช้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความร่ำรวยนั่นก็เจอแน่แน่คราวนี้ก็เจอแน่แน่เหมือนกันนะมันผิดแนวทางโอเคนะพุทธะก็มีแนวแบ่งปันนะครับจำด้วยครับแบ่งปันแบ่งปันทั้งความรู้ความสามารถในลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับไม่มีการหวงไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่ว่าจะเป็นจันทานสูตรแพทย์พราหมณ์และกษัตริย์นะห้าเหล่านี้ไม่แบ่งนะครับนั่นคือวาระภาวะของพุทธะที่ให้ไว้กับโลกใบนี้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์มาตั้ง 2,600 ปีกันแล้วจ้าโอเคไหมจบนะเอาล่ะก็หวังใจว่าประกอบสมาชีพชอบก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอ
ดูแลทรัพย์สินเสถียรคานหามาได้ขอให้ท่านเจ้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเสถียรคานให้ไปได้ไปดีให้อยู่ก่อตัวอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันช่วยกันบอกสมาชิกทำมาหากินอย่าเกี่ยงกันนะครับอย่าเกี่ยงกันเพราะมันจำเป็นจริงๆนะยุคสมัยนี้เป็นยุคที่เขาเรียกว่า disruption เนี่ยมันพลิกขั้วโลกจริงๆครับพลิกจริงๆนะครับนะทุกเรื่องนะครับระยะนี้ให้ทุกคนสังเกตกับการเมืองต่างประเทศหน่อยนะครับจับต้องการหน่อยผมว่าเริ่มร้อนเป็นไฟแล้วนะจุดประกายขึ้นมาแล้วนะครับสงครามโลกที่สองจะเริ่มจุดประกายกันมาบ้างแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะครับดูซิมันจะหยุดได้ไหมภายในเดี๋ยวนะที่รบราฆ่าฟันจะเป็นซีเรียตุรกีซีเรียนะวันนี้นะครับตอนนี้ลงอาวุธหนักกันไปแล้วเนาะครับนะ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 ต่อไปอาวุธทางอากาศโอเคนั่นเองครับภาคพื้นดินลุยไปแล้วจ้ะภาคพื้นดินยิงจากจุดนี้ไปยังจุดนั้นไปแล้วมันจะมาจากอากาศที่นี่ลงอะไรไม่รู้โอ้โหพอถึงนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเนาะชาวพุทธะบอกว่าในนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปวันต่อไปอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดขณะที่เกิดเราต้องรู้ว่าเราคือใครแปลว่าต้องมีสติตลอดสติแปลว่าคำว่ารู้ตัวนะครับรู้สึกตัวทั่วพร้อมรอบกายเรานี้มีอะไรกันบ้างนะครับคำว่าสติหมายความตรงนั้นถ้าหากว่าหลับเมื่อใดแปลว่าสติหายไปนะครับไม่หลับต้องรู้ตัวทั่วพร้อมว่ารอบกายของท่านมีอะไรบ้างระยะใกล้ระยะไกลด้วยนะสิบอกให้นี่คำว่าสติหมายความตรงนี้โอเคนะแล้วก็เวลาเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูด thank you very big จบข่าวครับผม